ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยืนยันแล้วทิมพิธาไปร่วมชุมนุม14ตุลาคมแน่เชื่อตำรวจดูแลความเรียบร้อยได้ไม่กระทบเส้นทางเสด็จนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการที่จะมีการพิจารณาสรุปในวันที่14ตุลาคมนี้ว่ายังมองเป็นเรื่องการยื้อเวลาและหากมีการโหวตคว่ำในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้บัญญัติต่างๆรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ได้รับการพิจารณาในสมัยประชุมครั้งหน้าได้แต่เชื่อว่าตามข้อบังคับข้อที่41หากมีความจำเป็นประธานรัฐสภาก็ยังสามารถที่จะนำร่างของภาคประชาชนเข้ามาพิจารณาใหม่ได้จึงหวังว่าในสมัยประชุมหน้าก็ยังคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญได้อยู่ถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่ามีความจำเป็นส่วนการที่กรรมธิการร่วมจะมีมติในวันที่14ตุลาคมซึ่งมีการเคลื่อนไหวชุมนุมอยู่นอกสภานายพิธากล่าวว่าทุกคนต้องรู้ร้อนรู้หนาวกับความต้องการของประชาชนรู้ร้อนรู้หนาวกับวิกฤตบ้านเมืองเศรษฐกิจและความมั่นใจของประชาชนถ้าต้องการผ่อนอุณหภูมิทางการเมืองอย่างน้อยน่าจะมีการโหวตและบอกทิศทางของประเทศจะเป็นอย่างไรเพราะการเตะถ่วงไม่น่าจะเป็นผลดีเพราะมีการประท้วงเกิดขึ้นและจะยิ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิถ้าสภาไม่สามารถเป็นหลักในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็เท่ากับเป็นการผลักประชาชนออกไปนอกสภาไปอยู่บนท้องถนนซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่ต้องการอย่างไรก็ตามยืนยันที่จะไปร่วมชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้ส่วนข้อกังวลว่าพื้นที่ชุมนุมอยู่ในเส้นทางเสด็จคิดว่าภาครัฐและตำรวจน่าจะมีความสามารถในการจัดการให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นการชุมนุมอย่างสงบได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ